ี้นะครับวันนี้วันนี้เป็นฤกษ์งามยามดีนะครับเอพิโซด1ของ Zoom Aboard นะครับก็จริงๆเราเป็นนักออกแบบบอร์ดเกมครับนะครับเดี๋ยวผมเปิดไมค์ให้กับอาจารย์ทั้งทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับเราเป็นนักออกแบบบอร์ดเกมนะครับแล้วก็เราก็สนใจที่จะภาษาบอร์ดเกมเราจะเรียกว่ารันวงการนะครับรันวงการคือทำให้คนที่ไม่ใช่คนเล่นบอร์ดเกมรู้จักบอร์ดเกมเยอะขึ้นนะครับที่มาคือเราผมเนี่ยเข้าวงการช้ามากนะคือเมื่อปีที่แล้วก็เพิ่งรู้จักบอร์ดเกมครับแล้วพอไปจัดแอคทิวิตี้ไปจัดเกมให้กับบุคลากรในองค์กรต่างๆนะพอยกคำถามแรกเลยว่าทุกคนเคยเล่นบอร์ดเกมไหมครับนะครับทุกคนจะตอบเหมือนกันว่าเคยเล่นค่ะเคยเล่นครับแต่เมื่อนานมาแล้วนะครับคือเมื่อแบบตอนเด็กๆนะแล้วแบบถามว่ามีบอร์ดเกมอะไรบ้างที่แบบรู้จักกันนะครับทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยครับเกมเศรษฐีบันไดงูมากลุกมากฮอตนะครับผมซึ่งแบบเฮ้ยแบบประเทศไทยเรารู้จักบอร์ดเกมซึ่งมีกันแบบแสนสองแสนชื่อนี่มันน้อยมากถ้าเทียบกับทั่วโลกนะแล้วก็เราอยากให้คนเนี่ยรู้จักบอร์ดเกมมากขึ้นก็เป็นที่มาของวันนี้นะครับก็เลยเปิด Open Open Zoom นะครับหลังจากที่นะครับได้รับเสียงตอบรับนะครับให้งบประมาณมาก้อนหนึ่งจาก CEO นะครับว่าเอ้ยก็สมัคร Zoom ไปเลยนะจะได้แบบคนเยอะๆได้นะครับเปิด Open ได้นะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับถ้าท่านสนใจสนใจก็มาได้เลยนะครับมาได้เลยนะครับก็ยินดีมากนะครับก็โอเคเซสชั่นวันนี้มีอะไรบ้างนะครับวันนี้มีเกมหนึ่งเกมเล็กๆเกมขนาดประมาณนี้มั้ยครับประมาณขนาดนี้นะครับมาแบบแชร์ให้ทุกท่านได้รู้จักมันแล้วกันนะครับผมพอดีตอนผมอ่ะไม่รู้จักมันหรอกพอดีเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วตอนที่พวกเราอ่ะครับไปจัดบอร์ดเกมดีไซน์ให้กับน้องๆแล้วเนี่ยทีมอาจารย์ 3-4 ท่านของผมเอาเกมนี้ไปด้วยแล้วผมเฮ้ยมันเจ๋งว่ะมันบอร์ดเกมเล็กๆเกมขนาดตลับขนาดนี้ครับชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษมันชื่อ Spot It ชื่อภาษาไทยเนี่ยถ้าไปหาก็ชื่อว่า Doddle มั้งครับ Doddle มันเป็นเกมของ Double Doddle ก็เลยแบบชวนเลยครับชวนอาจารย์หมิงอาจารย์หมูอาจารย์เอิร์ธซึ่งเป็นนักออกแบบบอร์ดเกมแล้วมาวิเคราะห์เกมก็จะมีการสอนนะครับอันเซสชั่นแรกคืออาจารย์ทั้ง3ท่านก็จะมาสอนว่าเฮ้ยเกมนี้มันเล่นยังไงนะเกมนี้มันเล่นยังไงนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับสามารถพลิกแพลงเพราะว่าอาจารย์3ท่านเอาบอร์ดเกมหลากหลายนี่ไปพลิกแพลงเยอะแยะมากมายก็จะพลิกแพลงว่ามันเล่นยังไงได้บ้างนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นอยู่ 2-3 วิธีเล่นกับบอร์ดเกมอันนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาแชร์กันเผื่อว่าผู้ปกครองนะครับหรือว่าคนที่ดูไลฟ์เราอยู่นะตอนนี้เราก็ไลฟ์ด้วย Zoom เนี่ยที่Facebook ไลฟ์Game Lab Thailand นะครับเข้าไปกดไลฟ์กันได้นะครับหรือว่ากดแชร์กันได้นะเพื่อให้ผู้ปกครองได้แบบได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีเกมอย่างนี้ในโลกเว้ยนะแล้วมันเล่นกับเด็กๆได้เนี่ยผม Work From Home มา2อาทิตย์ผมเล่นกับลูกทุกวันเกือบทุกวันเลยนะครับแกะบอร์ดเกมนู้นนี่นั่นมาเล่นจนแบบตอนนี้แบบต้องสั่งเพิ่มนะครับตอนนี้มีพี่มีนมาด้วยนะพี่มีนก็แบบผมเป็นลูกค้าแบบอันดับ1ของพี่มีนไปแล้วนะครับสั่งนะครับพี่มีนนะครับผมก็เดี๋ยวปิดก็จะเอามาวิเคราะห์กลไกของ Spot It กันนะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องการออกแบบเกมจริงๆว่าเอาเกมเนี้ยจะไปออกแบบต่อยังไงบ้างก็ยินดีนะครับผมยินดีมากนะครับอ่ะผมมอบเวทีให้กับอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับผมถือว่าผมแบบนะผมเป็นคนเปิดแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาให้ผมโยนเวทีนี้ให้อาจารย์หมูอาจารย์หมิงอาจารย์เอิร์ธเปิดไมค์ได้เลยครับแล้วก็ถ้าเกิดมีใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์เข้ามาหรือว่าเลสแฮนด์เข้ามานะครับว่าได้ตลอดนะครับเราโอเพ่นแล้วกันนะครับถือว่าเราจะได้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับว่าวงการบอร์ดเกมหรือคนที่สนใจออกแบบบอร์ดเกมนี่มันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วตอนนี้จะมีคนเข้ามาเยอะเรื่อยๆนะครับก็ยินดีครับผมโอเคผมโยนเวทีนี้ให้ทั้ง3ท่านครับเชิญเลยครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์แอลมอนมากครับผมโอเคครับอาจารย์หมูเริ่มสอนเมคานิกก่อนเลยครับสอนวิธีเล่นก่อนเลยครับก็อีกคีย์นะครับสำหรับชื่อเกมก็คือถ้าเป็นจัดจำหน่ายต่างประเทศมันจะเป็นชื่อ Spot It Spotit Spot It นะฮะรูปมันจะเป็นรูปมือกลางแล้วก็มีลูกตาต่างๆแล้วก็จัดจำหน่ายในไทยจะใช้ชื่อว่า Double อาจารย์เออต้องพูดดังกว่านี้นะครับอ๋อไม่ไม่ดังนะครับเดี๋ยวผมปรับไมค์ก่อนนะพี่อาจารย์หมูเริ่มได้เลยครับผมสอนเล่นเกม Double ได้เลยครับอาจารย์หมิงขอ
ภาพเกมนะครับพี่ให้เปิดในมือถือแล้วโชว์ใช่ไหมครับครับผมส่งรูปไม่เป็นครับโปรแกรมนี้ไม่เคยใช้ครับฮัลโหลต้องถามพี่อาจารย์อัลมอนทราบไหมครับว่าส่งรูปยังไงครับเดี๋ยวผมส่งให้ครับผมฮัลโหลส่งภาพเกมให้นะครับเอาเป็นเวอร์ชันดับเบิลเนาะดับเบิลนะครับดับเบิลนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมแชร์ให้ครับหน้าตาอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมส่งให้ทางไลน์แล้วครับอาจารย์ครับได้ครับได้ครับ ปึ๊บๆๆมาแล้วโอเคครับเราต้องโอเคครับกำลังเปิดนะครับเดี๋ยวผมแชร์ตัวโอเคแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมเปิดภาพให้นะครับโอเคอันนี้อ่ะผมเปิดแล้วครับเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอให้ครับแชร์สกรีนนี่โอเคครับแล้วครับกำลังมาครับกำลังมาโอ้โหตอนนี้ Facebook Live เราเยอะมากนะครับมีคนสนใจนะครับอยู่แป๊บนึงนะครับแป๊บนึงผมแชร์หน้าจอให้นะครับระหว่างนี้พูดคุยก่อนได้เลยนะครับโอเคครับคือตัวนี้ครับด้วยตัวเกมเนาะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปชื่อของมันคือ Spot It ครับแต่ที่ขายในไทยเนี่ยจะเรียกว่า Double ตัวเกมจะเป็นเกมอายุสำหรับ7บวกครับเล่น15ทีสามารถเล่นได้ 2-8 คนดีที่สุดเนี่ยก็คือการเล่นกันประมาณ 4-6 คนประมาณนี้ด้วยตัวเกมครับเดี๋ยวถ้าเกิดเห็นภาพเนาะในการ์ดหนึ่งใบครับรับมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับการ์ดเนี่ยจะเป็นลักษณะคือวงกลมโดยการ์ดหนึ่งใบครับก็จะมีสิ่งของเนาะผมใช้ว่าสิ่งของละกันมันอาจจะไม่ใช่สิ่งของทั้งหมดบางอันอาจจะเป็นสัญลักษณ์เป็นน้ำเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับมันจะมีรูปภาพครับขอใช้คำว่ารูปภาพแทนอยู่ในการ์ดหนึ่งใบครับที่ไม่ซ้ำกันเลยซึ่งมันก็จะมีอย่างนี้ครับเรียงสเปซสปะไปมาในแต่ละใบทุกๆใบก็จะมีอันที่ไม่เหมือนมันจะมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกันเนาะแต่ที่นี่ครับในการ์ดสังเกตนะครับใน3ใบนี้เนาะมันจะมีอย่างน้อย1สัญลักษณ์ครับที่ตรงกับการ์ดใบอื่นเดี๋ยวลองดูการ์ดทางซ้ายมือครับซ้ายล่างครับกับข้างบนสัญลักษณ์อะไรตรงกันครับลองดูนิดนึงอาจารย์หมิงเห็นไหมครับอะไรตรงกันสายล่างกับสายบนตัวอัศจรรย์ครับไม่ใช่อัศจรรย์ปรัชนัยครับปรัชนัยเหมือนกันครับเครื่องหมายคำถามแล้วสายล่างกับด้านขวาครับอะไรตรงกันครับสายล่างกับด้านขวาตัวตลกด้านขวากับด้านบนนะครับด้านขวากับด้านบนสมอครับสมอครับสมอนะครับตัวการ์ดเนี่ยจะมีการแต่มันจะตรงกันครับ1ใบ1รูปเสมอทีนี้วิธีเล่นครับเราจะแจกการ์ดแบบนี้ครับให้ทุกคนคนละเท่าๆกันสมมุติว่ามีคนละ10ใบเราจะสามารถดูการ์ดนะครับได้แค่ใบบนสุดใบเดียวเท่านั้นส่วนใบข้างล่างที่เหลือเนี่ยจะถูกปิดเอาไว้พร้อมกับมีโจทย์ตรงกลางเอาไว้ครับเมื่อเปิดเจอโจทย์ตรงกลางขึ้นมาครับเราจะต้องแข่งกันดูการ์ดในมือเราว่ามีอะไรตรงกับตรงกลางเราให้พูดชื่อสิ่งนั้นออกมาเช่นเครื่องหมายคำถามพอผมพูดจบผมก็การ์ดในมือผมอะทิ้งไปไว้ตรงกลางให้มันกลายเป็นโจทย์ใบใหม่แล้วผมก็มาดูการ์ดใบต่อไปของผมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะมีใครเนี่ยวางหมดก่อนมีแอกคนคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะเกมนี้ไปนี่คือวิธีเล่นครับเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอให้ใหม่นะครับได้ครับโอเคครับผมแชร์หน้าจอให้ขึ้นไหมครับขึ้นแล้วครับโอเคครับจุดสนุกของเกมนี้มันคือตอนที่เรากำลังดูในมือเราครับ
กับการ์ดที่เป็นโจทย์ตรงกลางแล้วเรากำลังจะพูดชื่อสิ่งที่เราเห็นแต่เพื่อนเนี่ยดันพูดก่อนโจทย์มันก็เปลี่ยนไปเราก็ต้องหาอันใหม่เพื่อแข่งกับเพื่อนก็จะประมาณนี้ครับวิธีเล่นเกมซึ่งเกมนี้มันก็จะมีหลากหลายโหมดเนาะแต่โหมดที่เรานิยมเล่นกันสุดก็จะเป็นโหมดเบสิกตัวนี้ครับจนถึงตรงนี้แล้วเรื่องวิธีการเล่นมีใครมีคำถามอะไรไหมครับกดยกกดปุ่มยกมือตั้งคำถามได้เลยนะครับนะครับเหมือนครับผม พี่อัลมอนอันมิวให้เขาหน่อยครับได้ครับแป๊บนึงนะครับได้เลยครับผมโอเคแป๊บนึงนะครับสต็อปแชร์ก่อนครับผมอันมิวให้นะครับอันมิวออให้นะครับเชิญเลยครับมีคำถามอะไรไหมครับเกมง่ายๆเล็กๆง่ายเล็กๆครับผมน้องโปรเฟสเซอร์แล้วปิดไม่มีขอเพิ่มเสียงนิดนึงนะครับไม่ได้ยินเลยครับไม่มีครับผมไม่มีครับผมแค่บอกผ่านเฉยว่าไม่มีครับว่าขอบเขตการแพร่กระจายของหอยกระพุนแสดงความสัมพันธ์ทางเดียวกับระยะทางปากทะเลถึงสถานสำรวจคาดว่าตอนนี้ออกทะเลเหมือนกันนะครับแต่ละท่านนะครับโอเคนะครับก็อ่ะมีตัวเกมให้แบบดูไหมครับตัวเกมไหมครับสองเกมอาจารย์หมิงมีสองเกมครับใช่ครับเกมนี้มันก็มีออกมาหลายเวอร์ชันนะครับทั้งเวอร์ชันธรรมดาที่เป็นรูปมือกับลูกตามันแล้วก็เวอร์ชันหลายๆอย่างอย่างFinding Dolly ครับว่าตอนนี้ความสำคัญทางระยะทางตอนนี้ก็มีทางเราก็มีตัวอย่างอยู่ครับในระดับเองพี่หมิงจะแบบฮัลโหลครับพี่หมิงอาจารย์หมิงครับโอเคครับอาจารย์เอิร์ธเปิดอาจารย์เอิร์ธสามารถแชร์หน้าจอได้ไหมเอ่ยได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมทำให้ก็ได้ครับเผื่อว่าเสิร์ชแล้วก็แชร์หน้าจอของอาจารย์เอิร์ธได้เลยโอเคครับนี่ก็จะเป็นสปอตอิดนะครับหลักๆก็คือจะมีหลายๆแบบเลยครับเนี่ยฮะนี่มันขึ้นมาเยอะแยะเลยครับขออภัยคือมันก็จะมีหลากหลายเวอร์ชันครับแต่ละเวอร์ชันนะฮะรูปมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งสำหรับท่านใดที่แบบเบื่อรูปแบบเก่าๆก็อยากไปหรือมันก็จะมีแบบพวก Spot It Finding Dory อย่างเวอร์ชันน่ารักๆของดิสนีย์ของ Finding Dory ก็มีนะครับเห็นไหมครับต้องเปิดใหม่Flying Dolly ก็มีเวอร์ชันนี้ทีมผมก็มีเก็บไว้ด้วยกันสวัสดีครับคุณนัทมีคำถามอะไรหรือเปล่าครับไม่มีนะครับโอเคครับก่อนอย่างนี้ได้อยากทราบวิธีเล่นแบบอื่นๆค่ะว่าสามารถเล่นแบบไหนได้บ้างวิธีเล่นแบบอื่นๆมีแบบไหนบ้างครับวิธีแรกอย่างที่อาจารย์หมูบอกไปวิธีที่2คือเราแจกไพ่กันแค่คนละใบครับอันนี้จะเป็นคล้ายๆรีเวิร์สของวิธีแรกที่อาจารย์หมูไปเราแจกไพ่กลมๆคนละใบเราทำการแจกไพ่กลมๆคนละใบนะครับในมือคุณสมมติมีผู้เล่น4คนเราก็จะได้ไพ่คนละใบไพ่ที่เหลือจะกองอยู่ตรงกลางครับด้านบนสุดของไพ่จะมีใบเดียวก็คือจะกองเป็นกองเดียวกันทุกคนก็จะดูไพ่ในมือครับว่าไพ่ตัวเองมีอะไรเหมือนสัญลักษณ์อะไรเหมือนกับไพ่ตรงกลางก็จะแย่งกันทําการแย่งกันไพ่ตรงกลางครับก็คือตอนจบเกมใครมีไพ่บนมือเยอะสุดจะเป็นผู้ชนะครับผมอันนั้นคือวิธีที่2ครับก็วิธีสลับวิธีแรกวิธีคิดมีวิธีอะไรอีกบ้างนะครับอาจารย์หมู
วิธีที่3ครับวิธีนี้ผมค่อนข้างชอบนึกภาพนะครับเราค่อยๆนึกภาพตามกันเนาะมีการ์ดครับกลมๆเนี่ยในมืออยู่คนละประมาณ7ใบครับทีเนี้ยเรายืนล้อมวงกับเพื่อนยืนชิดๆเลยนะชิดๆเลยแล้วเอามือครับยื่นมือไปไว้ตรงกลางชนกันทีเนี้ยพอนับ1 2 3ปุ๊บให้เรามองการ์ดของเพื่อนครับโอ้ขอโทษครับมือถือตวงให้เรามองการ์ดของเพื่อนครับที่อยู่ข้างๆของเราว่าสัญลักษณ์ของเราเหมือนอะไรกับเพื่อนพอเห็นว่าเหมือนปุ๊บพูดชื่อสิ่งนั้นแล้วยัดใส่มือครับยัดให้เร็วนะครับพอยัดปุ๊บเกมนี้ตอนเนี้ยเราเล่นพร้อมกันทั้งหมดเลยคือเกมเนี้ยครับเราจะเล่นแบบพร้อมกันทั้งหมดเป็นการแข่งความเร็วกันในการยัดใส่มือเพื่อนครับถ้าเห็นปุ๊บพูดปั๊บยัดเลยเห็นปุ๊บยัดเลยยัดเลยวิธีชนะคือเราจะต้องยัดการ์ดของบนมือเราครับให้หมดก่อนโดยที่ในระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างที่เรากำลังใส่คนอื่นเนี่ยคนอื่นก็สามารถใส่มาบนมือเราได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการ์ดมันก็จะวนไปวนมาครับเราจะต้องทำให้เร็วแล้วกลายเป็นที่หนึ่งให้ได้วิธีเล่นแบบนี้ในกฎรูปุ๊กเขาเขียนว่าเป็นพอยซันครับก็คือเป็นการวางยาพิษให้เพื่อนนั่นเองซึ่งก็จะเป็น3แบบครับที่ค่อนข้างนิยมเล่นนอกจากตัวแบบเบสิกก็จะแบบเป็น3แบบที่ผมนำเล่นค่อนข้างบ่อยเวลาเอาไปใช้งานเวลาไปให้ใครเล่นนะครับก็จะเป็นประมาณ3แบบนี้โอเคครับผมทีเนี้ยเราผมว่าเราไปขั้นต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะท่านเลยมีคำถามเพิ่มเติมถามก่อนจะไปขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปเราจะวิเคราะห์กันครับว่าทำไมเราถึงนำเกม Spot It หรือ Double เนี่ยมาเป็นหัวข้อภายในวันนี้กันครับผมท่านเลยมีคำถามไหมครับอนุญาตถามก่อนไปต่อได้ไหมคะได้ครับยินดีเลยครับอยากทราบว่าวิธีเล่นแบบที่3นะคะคือเราสามารถยัดการ์ดให้เพื่อนเนี่ยหมายถึงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยใช่ไหมคะใช่ครับได้เลยครับสมมุติเราล้อมกันอยู่5คนเห็นของใครก็คือส่งไปให้คนนั้นได้เลยครับอาจารย์ซันนี่ได้ยินไหมคุณซันนี่ได้ยินไหมครับได้ยินค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็คือไม่ซ้ายก็ขวาแต่ถ้าสมมุติแบบตรงกันข้ามอาจเราคือเราก็จะไม่เห็นการเขาถูกไหมคะเราจะยื่นมือใกล้กันเลยครับมือมาติดกันเลยคือทำการยื่นมือมาทางด้านหน้าคือยืนล้อมวงแต่ใช่ยืนล้อมวงแต่ว่าคือการเราอ่ะจะต้องชูด้านหน้าด้วยไม่ใช่แบบเหมือนประมาณว่าปกปิดแบบเล่นไพ่ใช่ครับก็คือปิดไพ่ครับแอบแปะเปิดให้ดูกันหมดเลยครับทุกคนเลยไพ่แล้วพอนับหนึ่งสองสามก็เริ่มยัดใส่มือกันเลยค่ะมีโอกาสเดี๋ยวจะเอาไปให้ลองเล่นครับโอเคครับค่ะยินดีครับมีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมก่อนไปขั้นต่อไปไหมครับเหมือนจะไม่มีโอเคครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปคืออย่างที่บอกว่าเราจะทำไมเราต้องทำไมเอาเกมนี้เป็นหัวข้อวันนี้แล้วเรามันจะแตะวิเคราะห์กลไกของเกมนี้กันว่ามันมีอะไรสำคัญเอ๊ะทำไมอยู่มีอะไรขึ้นมาน่าจะว่ามันมีอะไรสำคัญหรือมันน่าสนใจยังไงเราถึงได้หยิบมาวันนี้ครับผมครับเริ่มขั้นต่อไปเลยครับโอเคครับเกมนี้อย่างที่บอกครับเป็นเกมที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ7ขวบขึ้นไปทีเนี้ยความน่าสนใจมันเริ่มจากอะไรได้บ้างอาจารย์หมิงครับพอจะอธิบายได้ไหมครับว่าเกมนี้มันน่าสนใจยังไงบ้างอาจารย์ต้องเสียงดังกว่านี้นะครับอันนี้ยังดังไม่พอเหรอครับไม่ได้ยินเลยครับเครื่องผมมันขึ้นสุดเลยครับเดี๋ยวผม stop แชร์หน้าจอแป๊บนึงครับอาจารย์หมิงคิดว่ายังไงบ้างครับทำไมเกมนี้มันมีอะไรน่าสนใจบ้างครับ
ก็อย่างแรกนะครับที่ผมว่ามันน่าสนใจที่สุดก็คือมันเล่นง่ายมากคืออธิบายไม่ถึง2นาทีมั้งผมว่าทุกคนเล่นเป็นแล้วครับแล้วก็แมคานิกก็เป็นแมคานิกที่ทุกคนเข้าใจกันง่ายคือจับคู่แล้วก็ใช้การสังเกตเนาะที่ผมว่าเจ๋งของเขาคือการทำยังไงให้สามารถเรียงไพ่โดยที่มีแค่ของซ้ำกัน1อย่างเสมออันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับนั่นเป็นความน่าสนใจอาจารย์หมิงนะครับอาจารย์หมูคิดว่ายังไงบ้างครับทำไมเกมนี้ถึงน่าสนใจและเป็นประเด็นหยิบยกมาในวันนี้ได้ครับเห็นด้วยกับอาจารย์หมิงนะครับตอนนี้ผมกำลังเคยได้ยินว่าไอ้การที่เขาทำให้การ์ดหนึ่งใบเนี่ยซ้ำกันแค่หนึ่งชิ้นเนี่ยเหมือนจะเคยมีคนมีสูตรหรือ ผมเคยเห็นมีคนแชร์สูตรหรือแชร์วิธีการคิดของเขาอยู่ตอนนี้ผมกำลังหาอันนั้นอยู่เพื่อจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังครับอันนี้ผมจำได้ครับเหมือนจะจำได้ครับอันนี้อาจารย์เฟิร์สเคยพูดครับ Man of Sport It ครับมันเป็นเกี่ยวกับการคณิตศาสตร์ครับผมซึ่งผมจะไม่เปิดผมจะเปิดแค่ชื่อคลิปนะครับสามารถท่านใดสนใจเกี่ยวกับศึกษาเพิ่มเติมในการสู่คณิตศาสตร์เนี้ยซึ่งมันค่อนข้างดีนิดหนึ่งผมเกรงว่าเปิดไปแล้วมันจะนานประมาณ5นาที Mat Behind Sport It ลองเปิดดูได้ครับใน YouTube ในคลิปเนี้ยมันจะอธิบายเลยว่าในเกมเนี้ยเขาใช้วิธีการอย่างไรที่จะทำให้รูปในไพ่แต่ละใบซ้ำกันเพียงแค่รูปเดียวแล้วก็กระจายกันไปในแต่ละใบทุกใบโดยที่มันมีหลายวาริเอชันคือหลายๆรูปแบบนั่นเองครับอาจารย์หมูมีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ไหมครับหรือผมตกอะไรไปตรงไหนดีไหมครับรบกวนแชร์ลิงก์ลงมาในได้ไหมครับได้ครับผมเดี๋ยวผมแชร์ Google ให้Google Search ให้เลยแล้วกันครับเพื่อมีคนสนใจที่ตามไปดูต่อได้ง่ายๆครับมันใช้ตอนนี้ผมต้องปิดแชร์หน้าจอก่อนนะพี่รบกวนพี่เอามอนหน่อยครับได้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ครับโอเคครับทีนี้ครับคือตัวนี้ครับเราจะเห็นว่าเป็นแมคานิกจับคู่เนาะแต่สิ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้ครับในบอร์ดเกมกีกทีนี้บอร์ดเกมกีกคืออะไรมันคือเว็บบอร์ดหนึ่งครับเป็นเว็บบอร์ดของต่างประเทศที่มีคนที่ชอบเล่นบอร์ดเกมมากๆครับสร้างมันขึ้นมามันเปรียบเสมือนคลังข้อมูลขนาดใหญ่ของบอร์ดเกมเขาเป็นวิกิพีเดียโดยเฉพาะเลยเขาต้องการวิธีการเล่นหรือกลไกครับของตัว Spot It ว่าเป็น Pattern Recognition ก็คือถ้าอธิบายให้ง่ายขึ้นนะครับมันจะเป็นสีหรือ Pattern บางอย่างครับที่ผู้เล่นจะทำการจดจำ Pattern นั้นเพื่อทำให้ได้คะแนนหรือได้เปรียบในการเล่นเกมครับโดยนอกจากเกมนี้แล้วนอกจากเกม Spot It เนาะเกมในท้องตลาดครับก็จะมีนี่ครับตัวอย่างครับผมตัวอย่างข้างล่างนะครับอันนี้จะเป็นเกมที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดครับ6เกมที่ใช้แมคานิกนี้เกมนี้ก็จะมี Mysterium Flipped ครับMysterium เดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้อธิบายวิธีการเล่นครบทั้ง5เกมที่เหลือเนาะแต่ผมจะอธิบายคร่าวๆว่าเกมเนี่ยอะไรออกมาอย่างมิสเตรียมครับเราจะได้รับบทบาทเป็นคนทรงวิญญาณครับมาตามหาฆาตกรว่าใครเนี่ยเป็นคนฆ่าผีผีเนี่ยในเกมนะครับจะเป็นผู้เล่นคนหนึ่งในเกมเช่นเดียวกันตัวแมคานิกเนี่ยครับในเกมนี้ก็คือเขาจะใช้การ์ดครับที่มีหน้าตาแตกต่างกันเหมือนการ์ดแนวในแอฟแฟกหน่อยครับส่งเป็นคำใบ้ให้คนอื่นให้เขาลองวิเคราะห์ว่าแพทเทิร์นที่ถูกส่งมาเนี่ยหรือรูปที่ส่งมาเนี่ยมันจะไปตรงกับฆาตกรคนไหนแล้วก็หาคำตอบกันไปเรื่อยๆต่อไปครับตัว
ตัวเกมที่มีเป็นงูเนาะตรงกลางตัวเกมเนี่ยครับมันจะมีแพทเทิร์นในเกมเนี่ยครับเราจะได้รับบทบาทครับเป็นคนที่ต้องหาเงื่อนไขบางอย่างเพื่อไขปริศนาครับว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาอยู่ในสถานที่ไหนโดยมันจะมีเงื่อนไขครับเช่นอยู่ข้างบนไม่ได้อยู่ข้างไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ใกล้อันนี้ไม่ได้อยู่ใกล้อันนั้นซึ่งตรงนี้ครับถ้าเกิดเราจดจำแพทเทิร์นนี้ได้แล้วเราวิเคราะห์แพทเทิร์นผ่านการเล่นนะครับจะทำให้เราได้เปรียบในการเล่นเกมต่อมาครับโพชั่นเอ็กโพชั่นตัวนี้ครับเราจะได้รับบทบาทเนี่ยเป็นนักปรุงยาตัวเกมเนี่ยใช้แมคานิกนี้ตรงไหนแมคานิกนี้เท่าที่ผมวิเคราะห์เนาะผมไม่แน่ใจว่าคนออกแบบเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันจะเป็นแพทเทิร์นที่เราจะต้องใช้ในการปรุงยาครับเช่นใช้สีนี้เท่าไหร่ใช้สีนี้เท่าไหร่แล้วไปเชื่อมโยงกับตัวกระดานที่เป็นเม็ดลูกแก้วไหลลงมาเมื่อเราหยิบลูกแก้วสีนึงแล้วลูกแก้ว2สีที่เหมือนกันครับมันมาชนเราก็จะได้รับคะแนนเพิ่มก็คือได้ลูกแก้วเพิ่มนั่นแหละเอามาปรุงยาได้มากขึ้นซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดเราจดจําแพทเทิร์นว่าถ้าหยิบอันนี้ออกอันนี้มันไหลมาชนกันอันนี้หยิบออกได้ได้ของเพิ่มอะไรเงี้ยครับก็ทำให้เราได้เปรียบในเกมส่วนต่อมาครับ Dragon Castle ตรงนี้ครับวิธีการเล่นเนี่ยจะเป็นแบบมาจองก็คือจะมีแพทเทิร์นซ้อนๆๆๆกันอยู่เราก็จะทำการจับคู่และเก็บคะแนนไปเรื่อยๆครับซึ่งก็จะมีความจดจำแพทเทิร์นว่าอันนี้คู่กับอันนี้อันนี้เก็บกับอันนี้ได้อันนี้ทำคอมโบนี้ได้ประมาณนี้ครับส่วนเซนโดอันนี้ยังไม่เคยเล่นครับต้องออกตัวตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาเป็นสปอตอิทของเราเองครับที่เป็นท็อป6ในซึ่งความน่าสนใจครับความน่าสนใจนอกจากการที่มันเป็นการจับคู่เนาะสังเกตว่าในแมคานิกหรือกลไกเดียวกันนะครับมันถูกดีไซน์ออกมาเป็นเกมได้หลากหลายวิธีการเล่นหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์มากๆเลยไม่ใช่เพียงแค่จับคู่ที่เหมือนกันมีนั่นน่ะแอปในสวิตแอปใน Android คือถ้าใช้เน็ต Samsung ปล่อยออกมาใช่ป่ะมันเป็น NAT 3เว้ยแต่ถ้าเปิดแอปใน Android มันเป็นอินเทอร์เน็ตแชร์อินเทอร์เน็ตพอสวิตกดปุ๊บแล้วมันจะเปลี่ยน NAT 3เป็น NAT 1ใครพูดอยู่นะครับเนี่ยเสียงพี่มีนครับก็ได้แต่ว่าใช้ฟรี10นาทีพี่มีนพี่มีนถ้าเกิน10นาทีต้องจ่ายรายเดือนพี่มีนครับรายเดือนพี่มีนเดี๋ยวผมมิวรายเดือนผมมิวพี่มีนไว้ก่อนแล้วกันครับผมก็ตกใจเอ๊ะไม่สปอตอีมีนแอปพลิเคชันด้วยวะตอนแรกผมงงว่าตอนแรกพี่มีนอยากจะเสริมว่าเอ้ยมีเกมนู้นดีใน Android ตกใจครับตกใจโอเคต่อครับต่ออาจารย์หมูบอกครับอย่างที่อาจารย์หมูบอกตอนเมื่อกี้ก็คือเกมมันจะมีประยุกต์นำไม่ขันนี้ไปใช้ได้หลายเกมอย่างที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้นะครับมันมีหลายร้อยเกมมั้งมี 2,700 กว่าเกมครับเท่าที่ผมเห็นเมื่อกี้ฮะที่ใช้ 2,789 ครับ2,789 เกมนั่นแหละครับแพทเทิร์นที่ใช้ Mechanic Pattern Recognition อันนี้อันนี้มันจะเรียงตามชื่อนะครับอารมณ์ประมาณนี้ครับซึ่งอย่างที่เห็นเราสามารถประยุกต์เมคานิกนึงอย่างที่ซิมเพิลอย่างการจำแพทเทิร์นถ้าแปลเป็นไทยนะครับ pattern recognition การจำ pattern หรือการจำรูปแบบอะไรทุกอย่างไปสามารถใช้ในเกมได้มากถึง 2,789 เกมที่บันทึกไว้ในระบบนะครับอันนี้เราอาจจะมีเกมที่ไม่ได้บันทึกไว้ในระบบแต่เรากลับใช้ระบบนี้เล่นก็ได้ก็โอเคงั้นขออนุญาตมาวิเคราะห์ตัวบอร์ดเกม Geek description ของ pattern recognition แล้วกันครับที่มันเขียนว่าmarker ใช่ไหมครับก็คือตัวอะไรสักอย่างใช่ไหมครับ usual without color or pattern ถูกไหมครับแล้วก็คือมีสีหรือ pattern นะครับโดยการ mark เอาไว้ในการ์ดหรืออะไรก็ตามครับ based or add on different มันอยู่วางอยู่แตกต่างกันด้วย random หรือว่า location ที่แตกต่างกันอยู่ในบอร์ดหรืออยู่ในการ์ดนะของมันเองครับ as a marker สามารถใช้ในการเล่นแล้วก็ทำให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นคล่องไหนคือจดจำแพทเทิร์นนั้นๆได้ครับแล้วก็ทำให้ได้แต้มหรือว่าชนะเกมไปอันนี้ก็คือกลไกที่ชื่อว่าแพทเทิร์นเรคคอร์ดิชันซึ่งเป็นกลไกหลักของสปอตอีทเรานี่เองใช่ไหมครับอันนี้คือถ้าตามเดสคริปชันเลยครับใช่ครับต้องครับ
ถ้าอย่างเช่น pattern recognition เราสามารถเจอในเกมไหนได้อีกบ้างที่เราคุ้นเคยกันถ้าในมือถือหรือเกมที่เราเล่นกันเมื่อก่อนที่รู้จักง่ายๆครับโดมิโน่ก็น่าจะจัดเป็น pattern recognition ในจำนวนหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับจันน่าจะใช่ครับผมว่าใช่ถ้าดูจาก description เนาะก็คือโดมิโน่เนี่ยมันก็จะมีเดี๋ยวผมเปิดรูปโดมิโน่ประกอบแล้วกันนานจังพิซซ่าไม่ใช่โดมิโน่พิซซ่าใช่ครับโดมิโน่ครับโดมิโน่อดอยู่ในนี้แมคานิกนี้ครับก็อันนี้คุณไทยก็จะคุ้นเคยหน่อยในระบบการเมคานิกpattern recognition สังเกตว่าโดมิโน่เป็นแพทเทิร์นยังไงครับแพทเทิร์นยังไงคือโดมิโน่จะมีหน้าตาแต่ละแต้มบนตัวหมากมันเนาะเราเรียกตัวนี้ของโดมิโน่ว่าหมากหรือว่าไพ่ดีครับอาจารย์คิดว่ายังไงผมใช้เป็นทายแล้วกันทายคือแผ่นอะไรสักอย่างนะครับที่ใช้เล่นบนบอร์ดจะอธิบายยังไงดีครับผมว่าทายมันก็แผ่นนะครับที่เห็นโอเคมันคือแผ่นที่มีความหนาครับที่ไม่ใช่การ์ดที่ไม่ใช่พลาสติกหรือกระดาษจะมีความหนาที่มาประมาณอย่างน้อยแบบครึ่งมิลอะไรเงี้ยครับอาจารย์หมิงเสริมตรงไหนบ้างครับเมื่อกี้อ๋อไม่ครับก็คือถ้าเกิดการ์ดก็คือจะรู้เลยว่าเป็นกระดาษบางๆครับง่ายๆเลยก็คือการ์ดจะงอได้ทายนี่คืองอไม่ได้เลยมีเหตุผลครับหรือมีเกมไหนอีกบ้างครับที่คนไทยน่าจะคุ้นเคยกับ image recognition pattern recognition ถ้าเป็นที่คนไทยคุ้นเคยกันอยู่แล้วเอาเป็นที่พบเห็นบ่อยแล้วกันนะครับในร้านบอร์ดเกมซึ่งสามารถไปหาลองเล่นได้ในสถานการณ์ที่ปกติแล้วเนาะอย่างพิกกะด็อกอะไรเงี้ยครับจะเป็นเกมที่ให้เราจับแพทเทิร์นของหมูกับหมาคือมันจะมีหมูครับที่ทำท่าทางต่างๆอยู่เช่นชูแขนไม่ชูแขนใส่แว่นไม่ใส่แว่นถือป๊อปคอร์นตัวเล็กตัวใหญ่อะไรเงี้ยครับวิธีการเล่นครับเราถือบนมือ1ใบแล้วให้เราหาหมูครับที่มีความแตกต่างกับการ์ดของเราแค่จุดเดียวยกตัวอย่างเช่นมีหมูชูแขนตัวเล็กกับหมูชูแขนตัวใหญ่อันนี้แตกต่างแค่จุดเดียวหรือข้างล่างครับด้านล่างสุดเนาะหมูตัวใหญ่ชูแขนกับข้างๆหมูตัวใหญ่ชูแขนถือป๊อปคอร์นอันนี้ก็จะแตกต่างกันแค่1การเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดเอามากกว่านั้นล่ะมากกว่านั้นเช่นข้างบนครับแถวล่างสุดเนาะที่เป็นหมูตัวใหญ่ชูแขนทางด้านซ้ายครับกับข้างบนครับอันเนี้ยเป็นหมูตัวใหญ่เหมือนกันเอาแขนลงแต่ว่ามันเป็นคนละสีกันอันนี้ก็จะถือว่าเป็น2รูปแบบการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็จะเป็นอีกเกมนึงที่ลักบอดเกมในไทยมีค่อนข้างเยอะครับเกมนี้ผมชอบมากสนุกด้วยแล้วก็มีเกมจับผีครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Gester Bit ตัวเกมนี้ครับมันจะมีสิ่งของให้จับอยู่ครับตรงกลางขอรูปแรกได้เลยครับโอเคครับโอเคครับก็จะมีหนูมีโซฟามีผีอันนี้เป็นตัวเสริมครับก็จะมีของเยอะหน่อยมีขวดมีหนังสือครับทีนี้ขอรูปด้านล่างรูปนั้นนะครับโอเคครับอันนี้ชัดแจ๋วมาก
สังเกตในการ์ดนะครับให้ดูการ์ดที่มีหนูกับหนังสือครับคือเกมนี้ครับเราจะเปิดการ์ดขึ้นมาทีละใบทุกคนมองการ์ดเหมือนกันใบเดียวกัน และตีโจทย์ครับว่าเราจะต้องหยิบอะไรโดยโจทย์เนี่ยมันจะมีอยู่2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกครับให้เราดูการ์ดบนกองครับที่มีโซฟาสีแดงกับหนูสีน้ำเงินถ้าเปิดมาแล้วมีวัตถุกับสีครับที่ตรงกับของให้เราหยิบของชิ้นนั้นเลยอย่างการ์ดที่มีโซฟาแดงและหนูน้ำเงินครับเราสามารถหยิบโซฟาสีแดงได้เลยอันนี้ก็จะเป็นคะแนนของเราแต่อีกเงื่อนไขนึงครับดูที่สมุดสีแดงกับหนูสีเขียวครับหนูก็ไม่สีหนูสีเขียวแต่ของที่หยิบเนี่ยหนูเป็นสีเทาสีเขียวก็เป็นขวดไม่ใช่หนูสีแดงก็เป็นโซฟาไม่ใช่หนังสือหนังสือก็เป็นสีน้ำเงินไม่ใช่สีแดงเคสแบบนี้ครับให้เราหยิบของที่เหลืออยู่ซึ่งอันนี้ก็คือเหลือตัวที่เป็นทรงแหลมๆครับอันนั้นก็คือตัวผีนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่เรียกว่าพบเห็นได้บ่อยแล้วก็ใช้ตัวเมคานิกนี้ครับแพทเทิร์นกับประมาณครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆเกี่ยวกับกลไกนี้เนาะกลไกนี้ครับการจำแพทเทิร์นการจำรูปแบบรูปภาพที่เห็นได้เยอะในเกมหลายๆเกมแล้วเมคานิกนี้ใช้ได้ไงค่อนข้างส่วนตัวผมคิดว่ามันค่อนข้างใช้ได้อิบเข้ามาใช้ได้ง่ายแล้วเหมาะสำหรับการพัฒนาของพัฒนาของตัวเด็กๆที่จะให้เขาแยกสีหรือรูปร่างหรือรูปทรงได้ง่ายขึ้นครับก็คือเป็นการพัฒนาเรียกว่าการคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับมีส่วนนั้นด้วยครับก็คือจะเสริมในเรื่องการคิดเป็นขั้นเป็นตอนของเด็กด้วยว่าเขาควรจะจัดลำดับความสำคัญอย่างไรก่อนสีรูปร่างรูปทรงอันนี้ถูกไหมครับจันครับผมในตัวหลายๆเกมเนาะหรืออย่างของสปอตครับชัดเจนเลยว่ามันคือการสังเกตเรื่องรูปร่างรูปทรงว่ารูปร่างนี้หน้าตานี้อันไหนตรงกันอันไหนรูปร่างเหมือนกันเขาก็จะมีรูปทรงรูปร่างที่แบบลักษณะใกล้ๆกันเพื่อเอามาเบี่ยงเบนหรือเอามาดึงดูดความสนใจอื่นไปอย่างตอนนี้ครับถ้ามองภาพนี้ผมเห็นแว่นตาอยู่3อันในขณะที่ผมเห็นเต่าทองอยู่แค่ตัวเดียวกลับกันผมเห็นหลอดไฟเยอะมากนะครับไม่รู้ทำไมโอ้ผมไม่เห็นหลอดไฟเลยครับตอนแรกอันนี้อาจจะอันนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนบุคคลด้วยครับหรือการชอบสีหรือชอบอะไรด้วยอันนี้ไม่เกี่ยวกับระบบเกมไม่เกี่ยวกับระบบเกมจริงจริงส่วนนี้ครับมันเป็นส่วนที่เราสามารถหยิบมาใช้ในพฤติกรรมการดีไซน์ได้ว่าคนชอบรูปทรงแบบนี้คนอินกับสีแบบนี้หยิบมาเพื่อทำให้เกมมันเรียกว่าเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้นครับถือว่าเราจะประหลาดมารูปหนึ่งเช่นรูปทรงแมวน้ำก็เห็นแมวน้ำในบอร์ดเกมเท่าไหร่พอเราใส่เข้าไปจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดสายตามากเลยก็ได้เพราะว่าเราไม่เคยเห็นหรือเราแบบไม่ชินกับสิ่งนั้นแต่กลับกันพอมาเจอรูปทรงอย่างเกล็ดหิมะรูปทรงกุญแจรูปทรงดอกโคเวอร์ที่ผมเห็นค่อนข้างบ่อยก็อาจจะทำให้ผมหยิบสิ่งที่ง่ายขึ้นเป็นไปได้ครับอ๋อคือเรื่องการใช้ความคุ้นเคยกับรูปภาพกับตัวบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายถูกไหมครับหัวอาจารย์หมูใช่ครับถ้าอย่างนั้นตั้งคำถามให้ลองคิดกันเล่นๆครับว่าทำไมคนออกแบบเป็นแว่นตาม้าลายสต็อปอะไรเงี้ยครับทำไมต้องเป็นของพวกนี้ไม่ต้องเป็นของพวกนี้ท่านใดสนใจอยากตอบคำถามหรืออะไรอย่างนี้สามารถกดยกมือหรืออะไรได้เลยนะครับไม่ใช่ตอบไม่เชิงตอบคำถามเลยผมพูดขอพูดว่าเป็นเชิงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอินพุต
ว่าแต่ละคนมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีกว่าเพราะมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกใช่ครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดีไซเนอร์จริงๆแล้วเนี่ยคิดอะไรอยู่ใช่ครับยิ่งอย่างเรื่องว่าฉันชอบสิ่งนี้ฉันก็เลยทำสิ่งนี้มาก็ได้หรืออาจจะเขาอาจจะคิดลึกกว่านั้นก็ได้ครับครับซึ่งผมไม่คำตอบที่แบบเป๊ะๆให้นอกจากผมจะได้เคยคุยกับเขาอยากยกมือแต่ยกมือไม่เป็นอ่ะครับพูดได้เลยครับงั้นพูดได้เลยครับพูดได้เลยครับพี่มอลลี่เชิญเลยครับพี่มอลลี่สวัสดีอาจารย์นอมอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มอลลี่ครับเดาว่าเห็นพอดีอาจารย์หมูถามว่าทำไมเขาถึงดีไซน์เดาว่าจริงๆตั้งใจจะเติมความแบบเติมไลฟ์แบบ exposure ของเด็กอ่ะให้เห็นขวดนมให้เห็นนั่นเห็นโน้นเพราะว่าบางศัพท์แล้วก็ในโลกของเด็กเนี่ยของพวกนี้มันยังมีไม่ครบมั้งก็เลยเข้าใจว่าเขาตั้งใจจะตั้งใจมิกซ์เลยนะเนี่ยของที่เด็กคุ้นกับของที่เด็กไม่คุ้นอันนี้ม่วนนะครับผมแอบบอกว่ากำลังรออยู่ว่าการนำไปใช้จริงๆมันตอนไหนอ่ะสำหรับผู้ใหญ่อ๋อโอเคได้ครับแต่นี่ผมก็ปิ้งได้เหมือนกันเดี๋ยวเอาไปต่อยอดเดี๋ยวหลังจากอธิบายเรื่องการออกแบบนี้นะครับผมอาจารย์หมูเชิญต่อเลยครับขอบคุณค่ะครับผมที่คุณวันนี้พูดเมื่อกี้โอเคมีคนแชทมีคนทักแชทมาคุณฟลุ๊กบอกว่าผมว่าสิ่งของแต่ละอย่างอยู่คนละหมวดให้หลากหลายเช่นม้าลายหมวดสัตว์กรรไกรหมวดของใช้เอามาอยู่ปนกันเด็กหรือว่าคนเล่นน่ะจะได้แบบไม่ใช่แบบจำแค่เฉพาะแบบการ์ดนี้คือการ์ดของใช้อย่างเดียวมันปนกันมาอันนี้คนพิมพ์มาในแชทครับในความเห็นผมว่ามันมีค่อนข้างขาดทางด้านรูปทรงกับสีสันนะคือเห็นได้ค่อนข้างชัดในการ์ดแต่ละใบอ่ะยังไงครับอาจารย์หนึ่งครับก็อย่างเช่นไอตัวเรียกอะไรนะเต่าทองกับระเบิดเนี้ยจริงๆรูปทรงกลมเหมือนกันเขาก็เลยเปลี่ยนสีแล้วเพิ่มจุดเข้าไปใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อให้มันขาดจากระเบิดอะไรเงี้ยอันที่ดำเหมือนกันก็คนละรูปทรงกันเลยอย่างเช่นแว่นตากับระเบิดดำเหมือนกันเลยแต่ว่าคนละรูปทรงเลยก็เลยทุกอย่างอะไรเงี้ยจะเห็นได้เลยว่าไม่มีไหนที่สีเหมือนกันและรูปทรงเดียวกันครับโอเคในการเดียวกันคณะอันก็จะทำให้เกมมันเล่นง่ายขึ้นครับแต่ในเวอร์ชันหลังๆอ่ะก็อาจจะไม่สนใจเรื่องนี้ครับพวกกับเวอร์ชันการ์ตูนจะค่อนข้างเล่นยากกว่าครับน่าสนใจโอเคครับเห็นด้วยโอเคส่วนตัวผมนะครับอินพุตอีกนิดนึงส่วนตัวผมคืออย่างที่บอกเกมนี้เป็นเกมสำหรับเด็กครับเขาเลยใส่รูปภาพที่เด็กๆสามารถทำความเข้าใจได้แล้วก็สังเกตว่าผมจุดที่ผมสังเกตแล้วผมสนใจเป็นหลักคือสิ่งที่เป็นคำอย่างเช่นคำว่า stop หรือคำว่า art ได้ยินไหมครับได้ยินครับแต่อย่างเช่นคำว่า stop เขาหรือคำว่า art ทำไมเขาถึงสิ่งนี้ทำไมเขาถึงใช้เป็นคำหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเด็กอะครับผมคิดว่าเขายังไม่สามารถทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันดูเป็น abstract หรือเป็นนามธรรมอย่างคำว่า art ศิลปะเนี่ยได้อะไรเงี้ยเขาเลยเลือกใช้เป็นคำแล้วก็เป็นสีในการพิกคำดีเทลหรือคำว่า stop อะไรอย่างเงี้ยครับให้หยุดเพราะมันเป็นคำง่ายๆที่เด็กสามารถจำได้เลยครับสังเกตดูมันจะมีแค่4หรือ3ตัวอักษรเท่านั้นครับผมอันนี้เสริมในส่วนของผมครับผมก็ครับเพราะคนกลไกเนาะก็คิดว่าประมาณนี้ก็ได้ครับอาจารย์ม่อนครับโอเคครับครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะค่อยมาพูดของกลไกอื่นกันบ้างโอเคงั้นผมเสริมเรื่องของเอาเนี่ยมีคนถามว่าในมุมมองพอดีว่าในซูมครั้งนี้เราจะมีผู้ใหญ่เช่นอาจารย์ครูนะครับที่คิดว่าเฮ้ยเกมนี้มันเป็นเกมเด็กหรือเปล่าเอาไปใช้ประยุกต์ได้กับผู้ใหญ่ได้หรือเปล่าเมื่อกี้ผมก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเช่นว่าเคยรู้จัก Story Cube มั้ยครับที่มันเป็นรูปเต๋านะครับมี6หน้า6หน้าเนี่ยจะมีภาพของ6หน้าคือ1ลูกเต๋ามี6ภาพก็มันมีเซตทั้งหมด9ตัวไอ้9ลูกเต๋า9อันนะครับอันนี้ผมว่าเอาคอนเซ็ปต์ของ Story Cube เนี่ยเอามาผูกกับตัว Spot It หรือว่า Doddle เนี่ยได้เลยเช่นสมมุติว่าเรามีกองการ์ดตัว Spot It เนี่ยคนละ5ถึง6ใบในมือก็ตามนะครับค่อยๆเปิดทีละใบพอเปิดเสร็จใช่มั้ยครับเราจะต้องแย่งกันจับคู่กับเพื่อนใช่มั้ยครับคราวนี้ผมเอามาบวกกันเลยกลไก2อันนะครับเพราะว่าไอ้สปอตอีดอ่ะมันมีภาพอยู่แล้วใช่มั้ยครับการที่เราจะบวกกับเพื่อนหรือว่าแบบจะไปแย่งของเพื่อนมาหรือจะเอา
เอามาเป็นแต้มเราอ่ะมันมีภาพที่ต้องแบบแมทกันอยู่แล้วเช่นเมื่อกี้อาจจะมีเรื่องของมีเรื่องของหลอดไฟใช่ไหมครับหลอดไฟเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ใหญ่อ่ะคือถ้าเป็นเด็กอ่ะก็จับมาเล่นได้ใช่ไหมครับคราวนี้พอมันเป็นหลอดไฟสมมติการ์ดผมมีหลอดไฟการ์ดของอาจารย์หมูมีหลอดไฟผมจะไปเอาการ์ดอาจารย์หมูมาเป็นการ์ดผมเพื่อมาเป็นแต้มผมอ่ะผมจะต้องเล่าหนึ่งประโยคที่อันนี้ลองประยุกต์ดูนะครับเลเวลแรกอาจจะต้องหนึ่งประโยคที่มีคำว่าหลอดไฟอยู่ในนั้นนะครับหรือสองคือให้อธิบายนะครับหรือว่าแต่งเรื่องนะครับหนึ่งท่อนแต่ว่าห้ามพูดคำว่าหลอดไฟแต่ว่าต้องแบบสื่อให้ได้ว่าไอเนี้ยคือคำว่าหลอดไฟเช่นความคิดสร้างสรรค์แสงสว่างหรืออะไรอย่างนี้ไปความอย่างนี้ไปครับแต่ว่าเพื่อจะเอาการ์ดของเพื่อนนะครับมาเป็นของเราแล้วก็เก็บเป็นแต้มเป็นใบไปซึ่งตอนนี้ก็สามารถที่จะประยุกต์ตัวสปอตอิทกับสตอรี่คิวนะครับบวกกันได้คราวนี้เอามาทำอะไรบ้างอย่างเกมที่เมื่อกี้ผมแชร์ไปผมว่าเอามาทำเรื่องของฝึกก็เหมือนสตอรี่คิวเลยครับคือฝึกเรื่องของการแบบความคิดสร้างสรรค์เอาภาพมาไปแต่งมาเป็นประโยคมันทำให้ความคิดสร้างสรรค์มันเกิดอยู่แล้วครับหรืออาจจะแบบตั้งคำถามก็ได้นะครับเช่นพอพวกเรามี 5-6 ใบเราทุกคนเปิดพร้อมกันใครคิดว่าจะแมทกับใครก็ตั้งคำถามก่อนนะครับแต่ว่าเพื่อจะเอาการ์ดของเพื่อนมาเป็นของเราอะไรประมาณนี้มันสามารถคือพอมันเป็นคอมโพเนนต์ที่มันเป็นภาพที่มันมีคอมโพเนนต์ที่มีคนคิดอยู่แล้วแล้วก็ราคาไม่แพงเอามาประยุกต์ใช้ได้เกิดประโยชน์อีกเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วแต่ว่าจะเอาไปประยุกต์อะไรบ้างยังมีคุณครูคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับที่แบบเมื่อตอนสักครู่เราเช็คอินกันมาเราก็อาจจะแบบอ่ะพอทุกคนมีเล่น 5-6 คนเปิดพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็เหมือนแบบหันบวกเลขครับเหมือนแบบหันบวกเลขไปเลยเพราะว่าสมมติเรามีหลอดไฟอยู่กี่ใบสมมติในวงสมมติมี 5-6 คนมีหลอดไฟอยู่กี่ภาพถ้าใครยกมือแล้วตอบได้ก่อนก็จะเอาก็เราก็ต้องแบบเราจะเอาหลอดไฟอยู่แล้วเราก็ต้องไปนับของเพื่อนนะว่ามันมีกี่อันแล้วก็ยกมือแล้วก็จะเอาการ์ดเพื่อนเก็บมาที่เราอย่างเดียวนี่ครับก็สามารถไปประยุกต์ได้อีกเยอะแยะมากมายเลยอาจารย์ท่านอื่นมีไอเดียไหมครับว่าจะเอาสปอตอิทหรือว่าเกมต่างๆเหล่านี้ไปใช้ประยุกต์ใช้กับผู้ใหญ่ได้ยังไงบ้างครับกับผู้ใหญ่นี่ช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ครับเราตั้งมาเองก็ได้ครับว่าเอ้ยสักแบบผู้ใหญ่สักม.ปลายหรือมหาลัยหรือคนทำงานหรือผู้สูงอายุเราลองตั้งดูก็ได้ครับเพราะว่าผมว่าเกมมันมีคอมโพเนนต์ที่ค่อนข้างดีทีเดียวครับส่วนตัวถ้าเสริมจากเรื่องผมตีไปว่าผมทำให้ผู้สูงอายุวัยประมาณ50ปีที่สายตาเริ่มไม่ค่อยดีแล้วอะไรอย่างนี้ครับก็อาจจะประยุกต์รูปภาพให้เป็นสีที่เหมาะกับช่วงอายุนั้นมากขึ้นโดยที่อาจจะปรับสีให้มันอ่อนลงแสบตาน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นรูปก็ต้องเปลี่ยนเป็นรูปภาพที่เขาสามารถจดจำได้มากขึ้นอย่างเช่นพวกระเบิดลูกอะไรอย่างนี้สดมันสดใสไปก็อาจจะเปลี่ยนเป็นรถยนต์ที่ชัดเจนโทนภาพก็เป็นชัดเจนให้มากขึ้นครับแล้วไซส์ภาพกับขนาดนะครับผมว่าอาจจะเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะพอดีกับมือเขาหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นรูปทรงอื่นที่ไม่ใช่วงกลมหรือเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ครับให้มันหยิบจับง่ายขึ้นอารมณ์ประมาณนี้ครับถ้าส่วนในประยุกต์ในการใช้รูปแบบเกมเดียวครับอาจารย์หมูว่าอาจารย์หมิงมีความเห็นว่าไงบ้างครับเดี๋ยวผมไปเสริมฝั่งช่วงประมาณม.ต้นม.ปลายแล้วกันเนาะผมนึกถึงเรื่องภาษาอังกฤษครับก็การ์ดแบบเดิมนี่แหละหน้าตาแบบเดิมเลยครับแต่การที่เราจะพูดชื่อถึงของเนี่ยเปลี่ยนง่ายๆครับปกติแล้วพูดกันแว่นตาเราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเลย sunglasses กันไกลอะไรก็ว่าไปอย่างน้อยในรูปภาพเนี่ยครับถ้ารูปภาพทั้งหมดเนี่ยแล้วเด็กสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างน้อยเขาก็จะได้คำศัพท์เพิ่มในระดับหนึ่งหรือถ้าประยุกต์ขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งคือเราดีไซน์ใหม่เองเราก็สามารถเลือกศัพท์ที่มันจดจำได้ยากครับใส่เข้าไปในการ์ดแล้วเวลาเล่นกันก็เป็นรูปภาพและพูดศัพท์เล่นงี้ก็ได้ครับเท่าที่เมื่อกี้ผมดูเดี๋ยวขอเสริมนะครับเท่าที่เมื่อกี้ผมดูจากไอ้ตัวแมตต์The Mat ไอ้ Spot อีกนะครับก็ถ้าเกิดเล่น1ครั้งน่าจะเพิ่มศัพท์ได้
49-50 คำนะครับจำนวนมากขนาดนั้นเลยนะครับใช่ครับจากการที่ภาพต่างกันเลยครับซึ่งครับประมาณนี้ครับอะไรครับผมก็เสริมมาอาจารย์หมูครับคืออาจารย์หมูเสริมเรื่องวิชาภาษาอังกฤษเนาะผมอาจจะเป็นวิชาศิลปะอะไรเงี้ยจากการที่เราจะหยิบไพ่มาได้การที่เราพูดชื่ออย่างจะเป็นการใช้การวาดรูปหรืออะไรอย่างนี้แทนแต่การ์ดสิ่งที่อยู่บนไพ่อาจจะเป็นตัวอักษรหรืออะไรอย่างนี้แทนเราลองสลับกันดูอย่างเช่นเราต้องการกรรไกรสับตรงไพ่ตรงกลางเขียนว่ากรรไกรแล้วก็วาดรูปกรรไกรแล้วเราถึงจะหยิบไพ่นั้นมาได้อะไรเป็นต้นครับแล้วท่านแล้วในช่วงนี้ท่านไหนมีความเห็นว่าตัวเกมนี้สามารถดัดแปลงไปรูปไหนได้บ้างสามารถยกมือหรือเปิดไมค์มาได้นะครับครับเราอยากฟังความคิดเห็นด้วยครับว่าเฮ้ยลองออกแบบเนี้ยเรามีแมคานิกตามที่ภาพที่โชว์หน้าจอเนี่ยครับมีใครมีไอเดียในการแบบผมคิดว่าหรือเราหนูคิดว่าหรือผมคิดว่าเอาไปเล่นอะไรในบ้านก็แชร์มาได้นะครับเพราะว่าผมว่าการที่เราเอาเกมอ่ะไปใช้มันอยู่ที่กลุ่มคนที่เราไปเล่นด้วยมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าตอนนี้ท่านเอาจะไปเล่นกับกลุ่มไหนถ้าเรารู้โจทย์เรารู้วัตถุประสงค์ของการเล่นเราก็สามารถออกแบบได้บ้างแต่ว่ามันก็อยู่ขึ้นอยู่กับแมคานิกขึ้นอยู่กับคอมโพเนนต์ก็คือการ์ดที่มันมีจำกัดแล้วถ้าเอาไอตัวสปอตอิทที่โชว์อยู่หน้าจอนี้เอาไปสอนตรีโกณมิติก็คงลำบากหน่อยนะครับเอาไปสอนอินทิเกรตหรือดิฟเฟอเรนเชียตก็คงไม่ได้อย่างเงี้ยครับมันก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของโจทย์เหมือนกันนะครับผมนะครับมีท่านใดอยากแชร์ไอเดียไหมครับว่าเอ้ยเนี่ยฟังมาแล้วน่าอย่างเงี้ยอย่างนี้น่าเอาไปทำนี้ได้ไหมก็ถามมาได้เลยนะครับผมยินดีมากครับเมื่อกี้นึกถึงการประยุกต์ใช้กับฝ่ายขายครับพี่การประยุกต์ใช้กับฝ่ายขายยังไงครับสมมติว่าผมมีการ์ดอยู่ในมือ1ใบครับจันม่อนจันเอิร์ธจันหมิงเนี่ยมีคนละใบซึ่งแน่นอนมันจะมีหนึ่งอย่างที่ตรงกับผมแล้วทีเนี้ยผมจะให้ทุกคนครับทีละคนเนาะลองพรีเซนต์ขายของสิ่งที่มันตรงกับผมเนี่ยว่าทำไมผมถึงจะอยากได้สิ่งนั้นแล้วผมก็ตัดสินใจเลือกจาก3คนว่าผมชอบวิธีการที่ขายของใครโอ้เยี่ยมเลยโอ้นี่อันนี้เรื่องการเพิ่มเรื่องการ negotiation เพิ่มเรื่องการเจรจาต่อรองเข้ามาด้วยโอ้นี่น่าจะเหมาะกับอาจารย์มอลลี่มากอาจารย์มอลลี่นี่เป็นวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการขายมากๆแล้วตอนนี้แกหาเกมการขายกับของแกอยู่ถ้าอาจารย์มอลลี่ได้ยินนะครับเราคิดนะครับเอาเกมนี้ไปใช้ฝึกทักษะการขายได้ด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนคนซื้อไปเรื่อยๆรอบวงด้วยน่าสนใจนะครับอาจารย์อยากจะรู้ว่าจุดไคลแม็กซ์อยู่ตรงไหนอ่ะไอแม็กของอะไรล่ะครับของเกมที่จะนำถ้าทำเกี่ยวกับขอโทษพอดีว่าไม่ได้อยู่ 100% แต่ว่าอยากรู้ว่าเวลาอาจารย์เอามอนหรือว่ามาบอร์ดเกมมาสเตอร์ทุกคนนะคะบอกว่าเอ้ยเป็นการขายไปเรื่อยๆจุดไคลแม็กมันอยู่ตรงไหนอ่ะจุดไคลแม็กคือตอนที่การ์ดเราใกล้จะหมดมือครับแล้วเราทำให้หมดก่อนเพื่อนคือถ้าในสปีดแล้วในสปีดที่เท่ากันใช่ไหมครับในขณะที่เราดูของเราเนี่ยเพื่อนก็ลงการ์ดของเพื่อนเพื่อนก็ลงการ์ดของเพื่อนจุดนี้คือการแข่งขันครับคนเรียกว่าเด็กไทยอ่ะมีนิสัยชอบการแข่งขันอยู่ประมาณหนึ่งติดตัวเอาไว้แล้วพอเราเหลือใบเดียวเพื่อนเหลือใบเดียวตรงนี้ครับจุดคือจุดที่พีคที่สุดของเกมนี้ครับงั้นถามทุกท่านได้ไหมคะทั้งบอร์ดเกมหลายๆท่านนะคะอยากรู้ว่ามันเล่นเป็นปาร์ตี้เกมคือมันเล่นสัก40คนได้ปะคือส่วนใหญ่ที่เรามักจะเจอกันก็คือเวลาเราเล่นบอร์ดเกมเราจะเล่นได้แบบไม่ได้กะเล่นเป็นปาร์ตี้ค่ะแต่หมายความว่าสามารถให้คน40คนมาเล่นรวมกันได้ปะคือเท่าที่มอลลี่เคยเล่นแบบมือใหม่อะค่ะมอลลี่รู้สึกว่าในกลุ่มบอร์ดเกมมันจะเล่นได้ไม่เกิน8คนไม่รู้เข้าใจถูกเข้าใจผิดนะขอความรู้หน่อยค่ะอันนี้ขึ้นอยู่ต่อกับตัวเกมที่เล่นได้30 40คนนี้ครับอะไรอย่างนี้หรือเราสามารถเอาเกมที่มีอยู่แล้วไปปรับประยุกต์ใช้ปรับกฎเพิ่มจำนวนการ์ดเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ต่างๆครับให้มันเหมาะสำหรับการเล่นกับคนจำนวนหมู่มากๆขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนเป็นคาร์ดเกมหรือ human size หรือจัดแบ่งเล่นเป็นทีมได้ครับอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับโอเคผมเล่นแทน
เอาผมมีไอเดียครับ Spot It เนี่ยผมไม่แน่ใจว่า1กล่องมันเล่นได้กี่คนวิธีการง่ายสุดซื้อหลายกล่องครับอ๋อแล้วก็แบ่งกลุ่มกันเล่นใช่ครับอันนี้ก็ใช่แล้วใช่มันคือเป็นก็แบ่งวงไปเลยครับสมมุติมี40สมมุติว่าเกมนี้เล่นได้8คนก็มี5วงแล้วก็มาแข่งกันว่าใครในมือหมดก่อนการเล่นทั้ง40คนพร้อมกันก็ได้ว่าแต่ว่าเล่นเป็นวงๆครับหรือจะเล่นมั่วเลยก็ได้อันเนี้ยผมแค่ว่าผมก็มีบอร์ดเกมที่แบบผมซื้อหลายๆกล่องแล้วก็แบบเล่น30 40คนอยู่เหมือนกันครับทำได้ครับก็ซื้อหลายๆกล่องแล้วผมก็แชร์ตัวถ้าสนใจก็สามารถทักหลายๆคนเข้าไปได้ครับแล้วก็มีหลายๆคนในประเทศไทยก็ขายเกมนี้กันอยู่ครับแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับก็สามารถทำได้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับผมมีอีกอย่างนึงครับสำหรับการเล่น40คนเนาะให้เราจะแปลงครับสำหรับการเล่นกับคนจะเยอะที่เป็นคลาสเนาะเราจะต้องเปลี่ยนคอมโพเนนต์บางอย่างครับให้เป็นขึ้นจอหรืออะไรเงี้ยครับอย่างตัวอย่างที่ผมคิดเมื่อกี้ก็คือเราการ์ด2ใบครับขึ้นจอเปิดเป็นโจทย์ทีละโจทย์ครับพอเปิดมาโจทย์หนึ่งใครในห้องครับที่ตอบเร็วที่สุดเราก็จะให้คะแนนคนนั้นไปแล้วเราก็เปิดโจทย์มาเรื่อยๆเพื่อแข่งกันว่าใครจะเป็นคนที่สังเกตได้เร็วที่สุดว่าโจทย์อันเนี้ยคืออะไรประมาณนี้ครับงั้นถามเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมคะทุกท่านนะคะทราบว่าเวลาถ้าสมมติว่าเราแบ่งกลุ่มเซว่าละ8คนแล้วเราเล่นทั้งหมด5กล่องใช่ไหมเรามี40คนอันนี้เข้าใจได้แต่ถึงเวลาดีบรีฟอ่ะเราก็ต้องให้แต่ละให้บอร์ดเกมมาสเตอร์หรือว่าให้ช่วยฟาซิลิเตเตอร์ไปยืนตามจุดหรือเปล่าหรือว่าเราดีบรีฟรวมเลยอะคะอาจารย์ว่าไงอะดีบรีฟรวมก็ได้ครับอันนี้อยู่ที่ของจำนวนวิทยากรเลยครับโอเคก็ได้ทั้งสองอย่างเลยครับทั้งสองอย่างเลยคือเริ่มจากเขาดีบีฟกันเองก่อนถ้าเรามีทีมพอให้ฟาย่อยไปดีบีฟช่วยแล้วหลังจากนั้นให้เขาเลสประเด็นเป็นฟากลุ่มใหญ่เพื่อเลสประเด็นอีกทีหนึ่งนะครับครับงั้นก็สรุปของอาจารย์บอกก็คือถ้ามีฟาพอก็ทำกลุ่มย่อยแล้วเสร็จแล้วค่อยให้เขาเรสประเด็นขึ้นมารวมแล้วเราจะได้ดีบีฟรวมด้วยถูกป่ะใช่ครับรวมนั้นก็ถ้าทีมไม่พอก็จ้างเขาไปก็ได้ครับเท่านั้นเองครับผมขายของเต็มที่ครับผมจริงๆด้วยแหมดีเลยเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บชื่อไว้หมดแล้วมีหัวไหนขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับขอบมากครับขอบคุณครับท่านใดมีอะไรสงสัยหรือมีไอเดียเสนอเกี่ยวกับเรื่องการประยุกต์ใช้เกมสปอตอินอีกไหมครับมีผู้ชมจากทางบ้านครับมีผู้ชมจากทางบ้านครับทักเฟซบุ๊กมาว่าถ้าเป็นเกมผู้สูงอายุครับอยากให้แบบไม่ใช่ว่าสีต้องอ่อนลงควรจะต้องแบบสีจะคอนทราสต์มากๆเลยเพราะว่าผู้สูงอายุสายตาไม่ดีคอนทราสต์ก็แบบควรที่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเช่นเหลืองกับส้มที่มันแบบใกล้ๆกันเนี่ยผู้สูงอายุอาจจะแยกไม่ออกเพราะว่าผู้สูงอายุแล้วครับอันนี้แบบผู้ชมจากจริงๆก็ให้ความเห็นมาจริงๆก็ใช้ลอจิกคล้ายๆกับคนตาบอดสีเนาะเป็นยังไงครับพี่โรจิของคนโรจิของคนตาบอดสีคือในโลกนี้มันมีตาบอดสีหลายแบบนะแต่ว่าตาบอดสีส่วนที่เยอะที่สุดก็คือ1ใน10จะเป็นแบบสีแบบที่เห็นทุกสีดรอปก็คือเห็นสีเขียวกับสีแดงดรอปลงเพราะงั้นถ้าสีมันคอนทราสต์กันไม่เพียงพอจะทำให้มองแยกความต่างไม่ได้ครับแล้วก็จะมีอีกหลายแบบที่อย่างเช่น 1% ไม่เห็นสีใดสีหนึ่งเลยอย่างเช่นไม่เห็นสีเขียวหรือว่าไม่เห็นสีแดงหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม่เห็นสีเลยครับอันนี้คือน้อยที่สุดเลยอันนี้กลุ่มนี้จะน้อยสุดทีนี้ถ้าออกแบบมีสีแนะนำไหมครับก็จริงๆจริงๆคือเกมนี้มันใช้สิ่งของเยอะเนาะอย่างต่ำๆก็คือ50เพราะงั้นเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดทำเกมปกติครับถ้าสีไม่เยอะมากอ่ะผมก็คือจะใช้ถ้าคอนทราสต์กันเลยนะสีดำสีแดงสีขาวสีเหลืองสีน้ำเงินที่เป็นแบบคอนทราสต์กันเลยครับคือเคยเห็นบางเกมนะที่แบบมันใช้เป็นแบบแม่สีแต่แบบดูไม่ค่อยดึงดูดเพราะแบบใช้สีแบบไม่สวยใช่ไหมครับแต่ว่าเกมพวกนั้นคือออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับให้คนตาบอดสีเล่นได้ด้วยอัน
นี้เป็นมุมมองในเรื่องของปลายไอ้คันเลือบลายดาบสีท่านใดมีส่วนเสริมตรงไหนไหมครับในการนั้นสำหรับถ้าถามผมนะครับเดี๋ยวขอเสริมอีกหน่อยนึงถ้าช่วยในการเล่นนะไม่ต้องเป็นอย่างสีอย่างเดียวก็ได้อย่างที่เกมสปอร์ตอีกนะครับก็คือสีและรูปทรงครับให้ช่วยกันให้มันคอนทราสต์กันครับให้มันแยกกันง่ายชัดเจนใช่ไหมครับใช่ครับอาจจะทำให้การ์ดใหญ่กว่านี้เพราะว่าตัวสปอร์ตอีกมันยังมีบางอันที่มันจะเป็นเหมือนกับว่าที่มันเป็นเกมเด็กเนาะแล้วเด็กยังตาดีอยู่มันจะมีบางเจอที่ทำให้มันเล็กกว่าปกติครับพวกอย่างนั้นคนแก่จะเล่นยากต้องทำเป็นเวอร์ชันใหม่ที่การ์ดใหญ่กว่านี้แล้วก็อาจจะให้ภาพทุกภาพมันใหญ่ใกล้ๆกันครับโอเคก็ตัวเล็กๆในเกมยากเลยครับมีผู้ชมจากทางบ้านขอบคุณมากคุณ PY นะครับที่แบบแชร์คอนเทนต์กล้วยน้ำไทย 2.com มาโอแบบขอบคุณมากเลยครับเราต้องการไปน้ำไทย2ซึ่งเราจริงๆมีโจทย์จากหลายๆวงการมากเลยนะครับวงการelder healthcare เนี่ยก็เป็นอีกวงการหนึ่งที่น่าสนใจที่ใครสามารถเจาะนะครับหรือออกแบบบอร์ดเกมเพื่อผู้สูงอายุได้เนี่ยควรจะต้องศึกษาไว้แล้วก็ยิ่งจำนวนประชากรผู้สูงอายุจะเริ่มมากขึ้นนะครับผมก็ยินดีมากนะครับที่ขอบคุณมากที่แชร์ภาพแชร์ข้อมูลกันมานะครับโอเคอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราสอนเล่นเกมสปอร์ตกิจไปแล้วนะครับเราสอนบอกแล้วกลไกเป็นยังไงบ้างนะครับเราประยุกต์ใช้กับผู้ใหญ่แล้วนะครับตอนนี้มีอาจารย์ทั้ง3ท่านมีอะไรอยากจะแชร์ก่อนที่จะแบบปิดประเด็นไปมากกว่านี้หรือว่าให้แบบผู้ชมทางบ้านทักมายินดีเสมอครับยินดีครับมีไหมครับก็สำหรับผมครับพอก่อนละกันพอก่อนเลยพอก่อนเลยครับของการนำไปใช้ครับไม่ว่าเราจะนำไปใช้กับใครครับอันดับแรกอยากให้ตั้งโจทย์ก่อนว่าเราอยากจะพูดเรื่องอะไรหรือเราอยากจะสื่อสารเรื่องอะไรครับคือถ้าเกิดเราสตาร์ทเรื่องนั้นมีโจทย์ของเราเองที่เราอยากจะพูดเราก็จะสามารถคิดประยุกต์จากของเดิมครับว่าเอาไปใช้ให้กลุ่มนี้เราอยากพูดเรื่องนี้กับกลุ่มนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีของผมเหมือนกันที่ใช้สำหรับในการหยิบนำก่อนที่จะหยิบนำไปใช้กับใครครับเราก็จะตั้งโจทย์แบบนี้ออกมาครับผมก็จะคล้ายๆกับอาจารย์หมูครับผมของผมก็จะเน้นเรื่องการ using ของบอร์ดเกมไปในแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นบอร์ดเกมมันไม่ใช่ซอฟต์แวร์เกมเราสามารถทวีคเราสามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนบางจุดของเกมที่มันอาจจะไม่เหมาะสมที่ของเป้าหมายของเราในตอนนั้นให้มันเหมาะสมมากขึ้นได้ครับอย่างที่เราพูดถึงสปอร์ตอิทกับผู้สูงอายุอย่างนี้เราอาจจะเพิ่มไซส์ขนาดไพ่เพิ่มเปลี่ยนการสีอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับเพื่อให้ปุ่มเป้าหมายแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของเราเข้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถแต่งบทเรียนหรือถอดความรู้จากเกมนั้นได้ง่ายขึ้นครับผมครับท่านใดมีเสริมเพิ่มเติมอะไรไหมครับงั้นผมต่อนะครับก็ผมเสริมต่อจากอาจารย์หมูนะครับก็คือปกติอาจารย์หมูจะให้ดูจุดประสงค์เนาะว่าใช้คือมันจะมีจุดประสงค์สองอย่างที่เราต้องดูครับคือใช้ทำอะไรก็คือใช้สื่อสารเรื่องอะไรและใช้เพื่อใครเราดูมันจะเป็นประมาณนี้ที่เป็น2จุดใหญ่ที่จะต้องดูครับอย่างเช่นเพราะว่าถ้าเกิดบางอย่างเนี่ยมันอาจจะตอบวัตถุประสงค์เราได้แต่ว่าไม่สามารถใช้กับกลุ่มเป้าหมายเราได้ครับบางอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยอย่างสปอร์ตอาจจะใช้กับผู้สูงอายุไม่ได้เพราะว่ามันยังมีบางรูปที่มันเล็กเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นครับโอเคครับท่านใดมีเสริมเพิ่มเติมตรงไหนพูดเปิดไมค์ยกมือได้เลยนะครับผมได้แล้วครับมีไม่เอ่ยในแชทขึ้นตรงไหนมีโอเคครับอาจารย์ม่อนไม่น่าจะไม่มีท่านใดสงสัยอะไรเพิ่มเติมโอเคครับก็มีผมขออนุญาตอันมิวออนะครับหรือว่ามีท่านไหนอยากจะมีครับก็เรากดอันนิ้วได้นะครับเราฟังทุกเสียงนะครับเราอยากให้ทุกท่านลองแชร์ดูก็ได้ครับสักท่าน2ท่านนะครับวันนี้เซสชั่นวันนี้เป็นยังไงบ้างเกมนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็แบบเรื่องของคิดว่าจะเอาเกมนี้ไปประยุกต์ใช้ยังไงบ้างนะครับก็ยินดีมากนะครับกดอันนิ้วพูดมาได้นะครับจริงๆอยากเห็นหน้าเห็นตาด้วยนะครับ
ก็ยินดีมากครับที่เรามีเกมเล็กๆนะครับผมยังไม่ได้ตกลงกับทางอาจารย์แต่ละท่านว่าเราจะจัดถี่เท่าไหร่นะครับก็เรายังคงคิดว่าวันเสาร์น่าจะเป็นวันที่ท่านunwork from home แล้วเพราะว่าเสาร์อาทิตย์น่าจะหยุดงานนะครับจันทร์ถึงศุกร์ท่านก็ทำงานที่บ้านใช่ไหมครับในช่วงนี้เนาะก็คิดว่าจะอาจจะใช้เวลาช่วงวันเสาร์นี่แหละนะครับวันเสาร์นะครับช่วงบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งนะครับอาจจะไม่เกินบ่ายสามนะครับเพราะว่าเราคิดว่าน่าจะเป็นเซสชั่นที่พอเหมาะพอเจาะเนาะไม่ได้ยาวเกินไป 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้สั้นเกินไปเพื่อเอาเกมแต่ละเกมนะครับที่แบบมีอยู่ที่ตอนนี้เรามีอยู่แล้วกันนะครับแล้วก็เล่นกันมาแล้วสนุกกันมาแล้วเรามาวิเคราะห์กลไกกันดูนะครับก็จะไปเก็บเป็นฐานข้อมูลนะครับให้พวกเราเอาหรือว่าทุกท่านสามารถเข้าไปดูนะครับได้อีกต่อหนึ่งนะครับก็ยินดีมากนะครับมีใครอยากจะฟีดแบ็กนะครับหรือฟีดฟอร์เวิร์ดนะครับยินดีเต็มที่เลยครับผมนะครับมีไหมครับขอสักท่านสองท่านก็ได้ครับมีไหมครับคราวหน้าอยากลองปาร์ตี้เกมโอเคโอเคพี่มอลลี่ใช่ไหมครับกินค่ะแค่ขอเสนอว่าขอบคุณมากอยากลองปาร์ตี้เกมรอบหน้าโอเคไหนก็ได้ได้ครับปาร์ตี้เกมโอเคครับได้ขอบคุณมากครับปาร์ตี้เกมอะไรก็ได้นะครับครับเดี๋ยวจดไว้ครับปาร์ตี้เกมโอเคครับมีท่านอื่นไหมครับสวัสดีค่ะพี่บิ๋มนะคะพี่บิ๋มสวัสดีครับพี่บิ๋มโอ้ยพี่บิ๋มผู้มีพระคุณของพวกเรานะครับผมพี่บิ๋มครับเราเจอแต่พี่ใหม่ครับคุณใหม่นะครับพี่บิ๋มเป็นเจ้านายพี่ใหม่สวัสดีพี่บิ๋มนะครับพี่บิ๋มค่ะก็คือว่าพี่ถามวันนี้พี่มาเข้าร่วมในฐานะผู้ปกครองเด็กครับ8ขวบค่ะพี่อยากรู้ว่าการเล่นเกมคือตอนนี้ลูกก็เริ่มโตขึ้นอยากจะทันลูกว่างั้นเถอะก็เลยอยากรู้ว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆเขาเล่นอะไรกันบ้างนอกจากบอร์ดเกมแล้วก็มีเกมออนไลน์ที่พี่ยังไม่มันเป็นโลกที่พี่ไม่รู้จักเลยอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยมาทำความรู้จักบอร์ดเกมจริงๆในบ้านมีแค่สองสามคนนะคะมันก็เลยไม่ค่อยได้เล่นอะไรแบบนี้ก็เลยอยากจะถามคุณครูทุกท่านนะคะว่าที่เข้ามาอยู่วงการนี้มันมีแรงบันดาลใจอะไรพอเข้ามาแล้วมันเป็นยังไงชีวิตเปลี่ยนแปลงไงดีขึ้นอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเผื่อจะได้เอาไปเชื้อเชิญผู้ปกครองท่านอื่นมาเล่นเกมอันนี้ให้มากขึ้นขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณมากๆครับมามีอาจารย์ท่านไหนจะแชร์ก่อนไหมครับใครก่อนดีครับเรื่องว่าผมขอแยกเป็น2เรื่องโอเคจัดด้วยกันเลยครับผมขอแยกเป็น2เรื่องกันนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของไอ้บอร์ดเกมไหนหรือเกมไหนสำหรับเด็กเกมไหนเหมาะสำหรับเด็กหรือเหมาะสำหรับเด็กในครอบครัวที่อาจจะมีคนหรืออะไรเรื่องที่2คือเข้ามาวงการบอร์ดเกมแล้วเปลี่ยนชีวิตหรือมีเป้าหมายอะไรยังไงในการเข้ามาวงการนี้แยกเป็น2เรื่องเรื่องแรกก็เกมไหนเหมาะสำหรับเด็กครับก็ถ้าอายุของลูกของอาจารย์บิ๋มเมื่อกี้ก็8ขวบสปอตอิทก็เป็นเกมที่ดีครับฮะหลายๆเกมมันก็จะมีหลายๆเกมอย่างที่เมื่อกี้ก็มีเสนอเรื่องไกสเตอร์สตอรี่คิวหรือพิกาพิกไปอีกครับอะไรอย่างเงี้ยในเจนของบอร์ดเกมเด็กๆมันก็จะเป็นเกมพวกเรียนเข้าใจรูปร่างทรงรูปทรงแล้วก็สีนะฮะอย่างเงี้ยน่าจะเกมง่ายกว่าหรือเราสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากร้านบอร์ดเกมครับอะไรอย่างนี้ถ้าผมขอคุยเรื่องประเด็นเกมสำหรับเด็กกันนะครับอาจารย์หมูหรืออาจารย์ดามอนมีอะไรเพิ่มเติมในตรงนี้ไหมครับเพราะว่าน่าจะมีประสบการณ์มากกว่าผมกับเด็กตรงนี้ผมมองอาจารย์ว่ามีประสบการณ์ตรงแบบตรงๆสุดๆเลยครับครับผมโอเคตอนนี้ผมเล่นผมให้ลูกๆอายุ 7-8 ขวบเล่นชัยปุระเล่น2เป็นเกมเล่น2คนนะครับชัยปุระครับแล้วก็แบบให้เขารู้จักเรื่องของการค้าการขายนะครับชัยปุระนะครับเกมนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณในจอเลยนะครับชัยปุระอันนี้เป็นรีสอร์ทครับผมไม่คือชัยปุระบอร์ดเกมใช่ครับถ้ากดถูก AI PUR ครับผมใช่ครับมี professor rabbit บอกว่าเกมออนไลน์สำหรับเด็กที่แนะนำคือ Tail Runner ครับเป็นเกมแนววิ่งแข่งเล่นง่ายชัยปุระโอเคขอบคุณมากๆครับชัยปุระนะครับก็เล่นง่ายๆครับไม่ได้ยากเล่น2คนได้เล่นพ่อลูกแม่ลูกหรือลูกเล่นกัน2คนก็ได้ครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นสวยกว่าที่ผมเยอะในไทยสยามบอร์ดเกมเอามาแปลขายเรียบร้อยแล้วราคาไม่แพงนะครับแล้วก็อันดับ2ที่ผมตอนนี้เล่นกันแบบบ้าคลั่งมากคือเกมคาร์เพ็ดนะครับเกมคาร์เพ็ดสเปนเดอร์นะครับเอาเป็นเกมคลาสสิกตอนนี้กลายเป็นเกมคลาสสิกเกมของที่บ้านไปแล้วนะครับ
เดี๋ยวผมจะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะจดนะครับในแชทอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็มีหลากหลายเกมนะครับที่ให้ลองนะครับเราลองให้ลูกๆเล่นอยู่นะครับเพราะว่าก็มีหลายเกมที่ผมก็ไม่เคยเล่นเนาะแล้วก็อยากแบบเอาให้มั่นใจนะตอนนี้จริงๆที่แกะแล้วก็มี Pizza Master นะครับของ PX นะครับคนออกแบบบอร์ดเกมชาวไทยเหมือนกันนะครับก็ยังไม่ได้ลองเล่นเหมือนกันนะครับเกมอื่นๆเล่นไปแล้วก็อ่ะมี Mr. Jack Pocket อันนี้สนุกมากนะครับเล่นกัน2คนคนหนึ่งเป็นโจรคนหนึ่งเป็นคนร้ายประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมพิมพ์ให้นะครับแล้วก็เอาสก๊อปปี้ไปเสิร์ชเอาได้เลยนะครับนี่เกมสำหรับเด็กนะครับโอเคมีท่านอื่นมีจะแชร์เรื่องเกมสำหรับเด็กก่อนไหมครับเกมสำหรับเด็กก่อนผมขอเสริมหน่อยครับคือจริงๆเมื่อกี้พี่พูดนะครับมันเหมือนกับว่าพี่อะไรครับพี่บิ๋มขอชื่อจริงๆครับพี่บิ๋มครับพี่บิ๋มนะครับคือพี่บิ๋มครับไอตัวเกมบอร์ดเกมอะครับไอที่มันตอนแรกที่เหมือนกับว่าแบบที่บอกที่ว่าที่บ้านมันมี2-3คนนะจริงๆคือบอร์ดเกมที่ส่วนใหญ่เล่นครับก็คือเป็น2-4คนอยู่แล้วครับมันเป็นจำนวนผู้เล่นที่หาง่ายสุดกับเกมแล้วก็จะมีให้เลือกเยอะแล้วก็สามารถมีให้เลือกตั้งมีให้เล่นเกมเด็กครับมีให้เล่นตั้งแต่แบบอย่าง7ขวบใช่ไหมครับอันนี้คือลูกพี่ออมอนเขาเล่นเกมอาจจะเลยวัยนิดนึงแล้วถ้าเกิดเกมเด็กเลยมันจะมีแบบพวกเกมขอโทษนะผมอาจจะจำชื่อเกมไม่ได้มันจะมีอย่างเช่นเอาไว้สอนเด็กบวกเลขเรียกอะไรเหมือนกับว่าจะไปขุดสมบัตินะครับขุดสมบัติในอียิปต์แล้วก็การที่คุณจะมุกไปข้างหน้าคือต้องบวกเลขให้ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีเกมประเภทอย่างนั้นด้วยครับคือเกมบอร์ดเกมมันมีหลายแบบมากแล้วก็หลายวัตถุประสงค์มากครับโอเคอ่ะผมว่าเดี๋ยวเกมสำหรับเด็กเดี๋ยวเราค้นหาข้อมูลได้เรามาแชร์ไอเดียดีกว่าครับเพราะว่าผมว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องน่าสนใจมากคือแรงบันดาลใจที่ชักนำเข้ามาอยู่ในวงการการออกแบบบอร์ดเกมนี้เนาะเพราะว่าคือวงการบอร์ดเกมอ่ะผมว่าจะทำวิจัยเรื่องอาชีพในแวดวงบอร์ดเกมอยู่นะเนี่ยเราเนี่ยสามอาจารย์3ท่านเป็นนักออกแบบบอร์ดเกมเป็นแค่ติ่งเล็กๆอาชีพเล็กๆอาชีพหนึ่งในแวดวงบอร์ดเกมเท่านั้นเองนะครับเนี่ยผมว่าหลายท่านนะครับในที่นี้ทั้งใน Facebook Live แล้วก็ในนี้ก็ตามเราอยากรู้ว่าแต่ละท่านน่ะมีแรงบันดาลใจอะไรถึงมาเป็นนักออกแบบบอร์ดเกมแต่ละท่านอยากแชร์ไหมครับผมว่าอันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยก็งั้นผมก่อนแล้วกันครับผมหมิงนะครับก็ที่ออกแบบบอร์ดเกมครับตอนแรกคือก็ชอบเล่นก่อนแล้วทีนี้พอเล่นแล้วมันมีเกมบางเกมที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่เป็นไปตามใจเราครับเราก็อยากจะเอามันมาทำให้มันดีขึ้นมันก็จะอยู่ในกลุ่มพวกที่เรียกว่า developer ใช่ไหมครับที่ทำให้มันดีขึ้นมาครับแล้วพอทำเสร็จแล้วก็เนื่องจากผมจบเศรษฐศาสตร์นะครับผมจะมีพื้นฐานทางด้านตัวเลขกับพวกค่าเสียโอกาสอะไรเงี้ยครับผมก็เลยจะทำเกมที่เป็นเกมเกี่ยวกับพวกยูโรเกมแรกๆของไทยครับเพราะว่าคนสายนี้จะค่อนข้างน้อยที่จบทางด้านเนี้ยครับพอทำแล้วก็พี่ออมอนมาได้เล่นพอดีก็เลยชวนมาทำงานด้วยครับประมาณนั้นครับขอบคุณมากครับจันหมิงครับงั้นผมต่อครับผมเอิร์ธนะครับส่วนตัวผมเป็นคนชอบเล่นเกมอยู่แล้วครับทั้งบอร์ดเกมทั้งซอฟต์แวร์เกมผมเป็นคนชอบเล่าเรื่องครับชอบเล่าอะไรหลายอย่างเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบหยิบจับนู่นนี่มายัดรวมกันหรืออะไรอยู่แล้วครับคือเกมเลยเป็นสื่อจริงที่ผมค่อนข้างชอบที่จะปิดในการเล่าเรื่องหรือเทลลิ่งอะไรของผมออกไปอย่างทั้งซอฟต์แวร์เกมและทั้งบอร์ดเกมคือในส่วนหนึ่งก็เรียนออกแบบหนังมาด้วยครับทำให้มีเรื่องในหัวค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ด้วยเกมมันมีอินเตอร์แอคทีฟค่อนข้างสูงต่างจากหนังหรือสื่ออื่นที่มันเป็นสื่อแบบเทลลิ่งฝ่ายเดียวแล้วไม่มีการแลกความไม่มีการแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นเท่าไหร่อาจจะมีแต่เราไม่รู้อะไรเงี้ยครับแต่เกมโดยเฉพาะบอร์ดเกมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดอินเตอร์แอคชั่นระหว่างบุคคลค่อนข้างสูงแล้วผมค่อนข้างชอบ
อินเตอร์แอคชั่นที่เกิดขึ้นในตรงนั้นอย่างเช่นเราเล่นเกมขายของแล้วเราคุยกับเพื่อนเราสามารถรู้มุมมองของเพื่อนฟังความเห็นของเพื่อนหรือแม้กระทั่งโต้แย้งกับเพื่อนในเรื่องนั้นได้ในสิ่งที่ปกติเราไม่ได้คุยกันอันนี้มันเป็นการจำลองสถานการณ์หรือสตอรี่เทลลิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นในเกมรูปแบบนั้นกรณีที่ผมทำครับผมเลยเรียกที่เข้ามาในวงการบอร์ดเกมแล้วก็มาเป็นฟาซิลิเทเตอร์เกี่ยวกับบอร์ดเกมนะครับประมาณนี้โอเคครับนี่ก็ผมเนาะผมหมูครับก็ผมตั้งแต่เด็กครับก็คือมีความคิดและความสนใจว่าอยากออกแบบเกมแต่ตอนนั้นเนี่ยเกมในชีวิตผมที่ผมรู้จักเนี่ยมันก็จะมีแต่เกมคอมพิวเตอร์เกมออนไลน์ซึ่งในการออกแบบเกมพวกนั้นนะครับณตอนเด็กเนาะผมได้ข้อมูลนะว่ามันจะต้องเขียนโปรแกรมเป็นโปรแกรมเมอร์ซึ่งณตอนเด็กรู้ตัวว่าไม่เก่งคณิตศาสตร์ครับก็เลยล้มเลิกความฝันในการออกแบบบอร์ดเกมในการออกแบบเกมไปแล้วพอตอนมหาลัยได้มารู้จักกับบอร์ดเกมเลยแบบเฮ้ยนี่มันทางสว่างว่าฉันจะได้ออกแบบเกมที่ฉันต้องการจะออกแบบให้คนอื่นๆเล่นเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต้องเขียนโปรแกรมเราดีไซน์กลไกทำให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอออกไปอย่างตัวเกมแรกครับที่ผมกับเอิร์ธเนี่ยออกแบบด้วยกันโจทย์ของผมอันแรกก็คืออยากทำให้ผู้เล่นในวงครับสร้างความเดือดร้อนให้กันมากที่สุดให้เขาแบบแกล้งคนอื่นประมาณว่าโยนสิ่งไม่ดีครับให้คนอื่นแล้วอยากเห็นรีแอคชั่นว่าพอเขาโดนอย่างนั้นเขาจะทำกับคนอื่นต่อยังไงมันก็จะเป็นการแกล้งกันในวงไปเรื่อยๆออกมาเป็นเกม Tale of Carrot ที่มีบรีฟสั้นๆว่าเป็นเกมปาร์ตี้ในการแกล้งเพื่อนครับเป็นหนึ่งเกมทำลายมิตรภาพที่ผมออกแบบมาเป็นเกมแรกๆนั่นแหละครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นส่วนถ้าถามว่านะตอนนี้ครับพอได้อยู่กับบอร์ดเกมเยอะๆมีสิ่งอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างหนึ่งครับพอผมได้สอนออกแบบได้สอนหรือได้นำการเล่นเกมบ่อยๆครับมาทำให้ระบบการคิดในการพูดหรือการสื่อสารนะครับมันค่อยๆเป็นระบบเป็นระเบียบมากขึ้นทีละนิดหรือแม้แต่การคิดหรือแม้แต่คณิตศาสตร์ครับที่ผมบอกว่าเด็กๆเนี่ยผมไม่เก่งตอนนี้ก็ค่อยๆซึมซับค่อยๆเก่งขึ้นผ่านการเรียนรู้ในการนำเกมไปใช้ในการเล่นเองในการวิเคราะห์ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมค่อยๆซึมซับแล้วค่อยๆได้จากมันมาซึ่งมันจะมีอีกหลายมิติอีกหลายแง่มุมมากๆที่ผมมองว่าผมยังสามารถเอาตัวเองเข้าไปคลุกอยู่ตรงนั้นเข้าไปขุดมันออกมาว่าสิ่งนี้ครับมันจะให้อะไรผมได้อีกบ้างประมาณนี้ครับโอเคครับท่านไหนมีเสริมอะไรตรงนี้บอกมาได้นะครับคนที่เล่นบอร์ดเกมรู้สึกว่ามันให้อะไรเพิ่มเติมมาแทนมุมตัวเองอะไรเงี้ยครับโอเคก็เราจะจบเซสชั่นตอนประมาณบ่ายสามแล้วกันนะครับก็คงไม่ได้ให้ทุกท่านเทคไทม์มากนักนะครับสั้นๆก็ผมว่าได้ใจความมากๆเลยสอนเล่นสปอร์ตอีทประยุกต์ใช้แล้วก็เจาะกลไกด้วยนะครับแล้วก็ได้รับโจทย์นะครับจากอาจารย์จากผู้ฟังทางบ้านว่าอยากลองปาร์ตี้เกมบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำโจทย์กันมาว่าจะเอาปาร์ตี้เกมอะไรมาให้ลองเล่นดีนะครับแล้วก็โอ้ขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณมากครับสำหรับอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมตอนนี้เมื่อกี้นับได้น่าจะ 20-30 คนนะครับแล้วก็ Facebook Live นะครับทุกท่านสามารถเข้าไปชมคลิปย้อนหลังนะครับผมจะบันทึกผมเอาสตรีมมิ่งนะครับของ Zoom นะครับไปขึ้น Facebook นะครับในกลุ่มfacebook.com/gamelabth gamelab thailand นะครับก็สามารถเข้าไปชมหรือว่าไปแชร์ได้นะครับขอบคุณมากๆที่ทำให้วงการบอร์ดเกมนะครับกระเตื้องคือมีคนทักมานะครับคุณ PY ทักมาว่าเกมกับเด็กต้องเข้าใจเด็กมองแบบเด็กคิดแบบเด็กจึงจะคุยกับเด็กรู้เรื่องผู้ใหญ่จะต้องคุยกับลูกให้เป็นตั้งคำถามปลายเปิดและแนะนำให้ใช้คำพูดเชิงบวก
รวมไปถึงเสริมแทรกความรู้ในชีวิตจริงหรือกริยาอากัปกริยาสามารถดูพฤติกรรมเขาได้นะครับให้ช่วยโอกาสในการเข้าใจเด็กๆและมีโอกาสคุยกันมากขึ้นเช่นคาเพชอาจจะใช้โอกาสนี้แนะนำเรื่อง Precious Stone ว้าว Precious Stone เลยนะครับแบบต่างๆด้านเสนาธศาสตร์ประเทศที่ส่งออกหรือเป็นเหมืองแบบนี้ทำให้กลายเป็นความสนุกของความโอ้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะลองไปศึกษาเรื่องนี้ดูนะครับคุณ PY นะครับผมโอ้ขอบคุณมากๆครับเราได้ไอเดียไปสอนลูกผมแล้ว อย่างน้อย โอเคครับหวังว่าชั่วโมงครึ่งนะครับบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามนี้จะเป็นเวลาคุณภาพนะครับผมว่าลองหาซื้อนะครับได้ตามร้านบอร์ดเกมนะครับผมมีแนะนำของพี่มีนนะครับเป็นพี่ๆที่เรารู้จักนะครับแล้วก็ขายใน Shopee นะเดี๋ยววันที่4เดือน4นี้ Shopee จะลดราคาค่าส่งด้วยนะครับก็ลองไปทักดูนะว่าเป็นยังไงบ้างครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำมีมีบุ๊กนะครับมาท่านก็มาเข้ามาทักทายนะครับกับซูมเราด้วยนะครับเราแนะนำมีนบุ๊กแล้วจริงๆเราก็แนะนำร้านทุกร้านนะครับเราเป็นมิตรกับร้านบอร์ดเกมทุกร้านนะเพราะว่าร้านบอร์ดเกมมีพระคุณกับเราเสมอเราเป็นนักออกแบบบอร์ดเกมเนาะเราก็ผลิตบอร์ดเกมก็ต้องส่งให้ร้านบอร์ดเกมมาแหละนะครับผมแล้วก็สามารถนะครับเราเปิดรับสปอนเซอร์นะครับ การซูมครั้งนี้นะครับเราก็ต้องหารายได้ให้อาจารย์ทั้ง3ท่านของเราเสมอนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่ในภาวะโควิดนะครับออกไปไหนไม่ได้จัดเวิร์กช็อปเกมก็ไม่ได้นะครับก็เลยมาไลฟ์แทนนะครับผมก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามนะครับเอพิโซดถัดไปเราลงเอาไว้เป็นวันเสาร์หน้าก่อนแล้วกันนะนะครับเสาร์หน้านะครับวันที่4เดือน4นะผมถ้าว่างจากการสั่งซื้อ Shopee นะครับก็มาแวะเข้ามาใน Zoom เรานะครับเราจะไปค้นมาก่อนว่าจะเอาเกมอะไรมานะครับหรือถ้าเกิดไม่เข้ามาซูมเข้าไปดูใน Facebook Live ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมสตรีมมิ่งไปให้แต่ว่ามันจะหน่วงๆหน่อยสตรีมมิ่งใน Facebook มันจะหน่วงประมาณครึ่งนาทีนะอาจจะไม่มีอรรถรสมากนะครับก็ขอบคุณมากครับก็ขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ทั้ง3ท่านมากๆครับเสียสละเวลาให้พวกเรานะครับแล้วก็พบกันใหม่วันเสาร์หน้ากับ Zoom Aboard Episode 2นะครับอันนี้ Episode 1นะครับขอบคุณมากๆครับ